สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมวันนี้กับผมว่าเดี๋ยวคุ้มกับการรีวิวบาร์มาเกาหลีนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วผมบังเอิญหิวหันไปข้างหลังเจอบาร์มาเกาหลีที่ผมซื้อมาเก็บไว้นะครับเหลือห่อหนึ่งผมเลยลงไปข้างล่างทำการทำอาหารมันแบบสไตล์เอ็นเดอร์คุงเหมือนคุกกิ้งซูลูเมเตอร์นะครับผมแล้วผลที่ได้ออกมาคือเป็นแบบนี้ครับผมใส่เป็นหมูสับลงไปแล้วก็ใส่ไข่ลงไปซึ่งไข่นี่ผมตามสันนิษฐานของผมนะผมว่ามันน่าจะดิบชัวร์เลยเพราะฉะนั้นผมจะคลุกซอสมันก่อนอันนี้เป็นถ้าเกิดสังเกตเป็นผงสาหร่ายของมันนี่อันนี้เป็นเนื้อไข่เนื้อไข่มันยังแดงอยู่เลยนะครับผมอาจจะกินไปท้องเสียก็ได้แต่ผมกินไปท้องเสียคุณก็ไม่ได้ท้องเสียใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาแคร์อะไรกับท้องผมมือผมก็ค่อนข้างจะเหนียวเลยหลังจากทำเสร็จนั่นคือผ้าที่ผมใช้ทำเช็ดความสะอาดนะครับมาเขาไม่อยากให้ห้องนอนคุณมีมดขึ้นหรืออะไรพวกนี้หรอกใช่ไหมเดี๋ยวมารีวิวก็มีเกาหลีกันเห็นเขาบอกว่าเผ็ดนักเผ็ดหนาจริงๆมันก็โด่งดังมาสักพักหนึ่งแล้วนะผมยังไม่เคยได้กินเลยนะครับผมจริงๆผมกินแล้วแต่ผมยังไม่เคยรีวิวเลยต้องพูดแบบนี้ฉันจะมาเริ่มกันเลยครับผมจะตั้งมือถือผมไว้แถวนี้แม่ผมจะชูไว้อย่างนี้เลยดีกว่าให้มันปวดมือดีผมใช้แขนซ้ายในการดันและแขนขวาการชี้ตะเกียบนะครับอันนี้คุกกันได้ถือว่าเรียกกันว่าได้ที่ยังน่าจะได้ที่แล้วมั้งสันหมูสับไปจุ่มซอสแต่เดี๋ยวมันค่อยๆคุกกันเองอ่ะมาเริ่มกินเลยผมใส่พริกหมดซองขอย้ำว่าหมดซองนะครับหมดซองคือหมดซองเลยนะลวกเส้นสไตล์เอนเดอร์เส้นมันผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่นุ่มไปนุ่มขนาดนั้นเลยแถมระหว่างดึงมันนี่มันซอสมันกระเด็นด้วยมากินกันเลยตอนที่ผมคิดนะผมว่ามันน่าจะเหมือนกับยากิโซบะเนื้อป่ะเป็นเส้นแบบแนวอ้วนๆมาผสมกับซอสอย่างเงี้ยแล้วผัดกันอ่ะก็จะเป็นยากิโซบะที่เวิร์กพอละ45บาทผมซื้อ45บาทที่มหาลัยผมก็จะว่ามีร้านเกาหลีมาชื่อมิสเตอร์คิมมาเปิดซึ่งจะขายแต่อาหารเกาหลีรวมถึงบะหมี่เกาหลีข้าวปั้นเกาหลีไข่ม้วนเกาหลีหมูย่างเกาหลีเนื้อเกาหลีอะไรก็ว่าไปนะครับผมเขาจะมีนี่ด้วยผมไม่แน่ใจว่าราคาที่อื่นขายเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าเคียวจะบอกว่าขาย50บาทเลยผมซื้อถูกกว่าเขาตั้ง5บาทหรือขาย45บาทไม่รู้ผม45บาทนะมาเริ่มพูดมากอ่ะมากินกันเลยครับคำแรกยังไม่ค่อยเผ็ดโอเคแต่ว่ายังเฉยๆอยู่ยังไม่เบย์อยู่หมูสับก็อร่อยนะเฉยๆอ่ะหมูเฉยเริ่มเผ็ดนิดนึงอ่ะแล้วเผ็ดก็คืออันนี้ขออธิบายเกี่ยวกับการเผ็ดก่อนการเผ็ดส่วนใหญ่จะเป็นคล้ายๆพริกใช่ป่ะพริกกับความร้อนของความเผ็ดมันจะไม่เหมือนกันนะเอาเป็นว่าความเผ็ดของวาซาบิของกระเทียมนะเผ็ดของวาซาบิกับกระเทียมกับพริกสดมันจะต่างกันครับนี่ผมรู้สึกอาจารย์เบื่อมากเวลาจะจำไม่จำเนี่ยโอเคอันนี้มันเผ็ดเหมือนกับแนวเครื่องเทศผสมพริกอ่ะคือถ้าเกิดกินเครื่องเทศเยอะๆอย่างเช่นเนี่ยเวลาคุณใช้ซอสนะครับผมแล้วคุณกินกระเทียมไปเยอะๆใส่กระเทียมไปเยอะหรือวาซาบิมันจะฉุนขึ้นจมูกใช่ไหมแต่ไอ้ถ้าเกิดเป็นพริกสดแบบบ้านเราอ่ะมันจะเผ็ดในปากแล้วลงตัวไปเลยกับเพาะมันจะขึ้นคนละทางกันเป็นพริกสดบ้านเราเป็นพริกแนวปรุงส่วนเผ็ดวาซาบิเป็นพริกแนวฆ่าพยาธิและยังไงนะคู่มีวิตามินอยู่แล้วนะหมูผมว่าไม่แน่ผมอาจจะทำดิบเกินไปแต่ถ้าท้องผมไม่ใช่ท้องคุณผมเพิ่งนึกแล้วว่าผมลืมอะไรผมลืมไปบางอย่างลืมถ่ายภาพทำหน้าปกเราหาทาง Google เราเอาแล้วกันอันนี้ก็เจอเวลา4นาทีแน่ผมถ่ายกินทั้ง2นาทีใช่ไหม2นาทีแล้วเหลือขนาดนี้
ปกติมันก็เยอะนะวิธีการหักครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดสมมติชามคุณอยากเทียมใหญ่ผมแนะนำให้คุณผ่าครึ่งแล้วค่อยต้มเสร็จอีกจะหั่นพริกได้เหมือนคุณปิ้งหมูกระทะเลยอ่ะมันอาจจะทำให้คุณช่วยในการกินได้มากขึ้นนะครับเชื่อหรือเปล่าว่าผมลวกก๋วยเตี๋ยวเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวแบบเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นพวกเนี้ยผมลวกเป็นนะแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตว่าเวลาที่ผมกินไปตลอดเมื่อกี้ผมจะไม่ทำสีแบบเสิร์ฟซูดเข้าไปเลยเนื่องจากว่าผมอยากทำให้ปากผมเลอะเสื้อผมเลอะและตัวผมเลอะและคอมผมเลอะเพราะขนาดนี้คือคอมเติมผมนั่นเองกินบนโต๊ะคอมเลยแน่ไหนๆแล้วมารีวิวโต๊ะคอมมาหน่อยมาโต๊ะคอมของเอนเดอร์คุงนะครับผมนี่คือจอหลักนะเป็นฮานามูระนะครับจอนี้เป็นจอสำรองไว้แบบสมมติว่าผมแล้วผมจะไลฟ์จากจอตรงนี้นะครับผมแล้วกล้องก็จะมองผมจากจอนี้ตรงนี้ไว้อ่านแชทนะครับแล้วนี่คือลำโพงอะไรก็ว่าไปเมาส์คีย์บอร์ดนี้ผมได้มาจากงาน Saturday เลยนะครับแถมมีออสตัวนี้มาจากเกม Ragnarok Revival นะครับผมแล้วก็ลืมไม่ได้ครับแพดไดจากลุงครับขอบคุณสปอนเซอร์เกมพวกนี้ด้วยครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวนี้ผมไว้เล่นตอนว่างๆมันชื่อว่า Fidget Spin หรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมว่าจะทำคลิปรีวิวแต่ผมไม่รู้จะทำคลิปเกี่ยวกับอันนี้ทำยังไงดีช่วยคิดหน่อยครับว่าทำจะให้ผมเอานี่ไปทำอะไรดีถ้าใครตอบถูกใจผมซื้อนี่แจกเลยคุณบอกสิว่าคุณอยากได้สีไหนเดี๋ยวผมคอมเมนต์ในแฟนเพจนะผมจะตั้งคำถามถามไว้ในใต้คลิปนี้นะครับผมถามว่าอยากให้ผมเล่นในเนี่ยกับอะไรถ้าเกิดคุณตอบมาแล้วผมสนใจผมซื้อนี่แจกให้พวกคุณถ้าผมจะเล่นตามที่พวกคุณเอาเลยนะครับขอบคุณครับผมคลิปต่อมาแค่ได้6นาทีแล้วเส้นก็ไม่ได้อืดแต่ผมยังสงสัยว่าน้ำซุปนี่คือน่าจะเป็นซุปตอนผมลวกนะนี่น่าจะเป็นซุปตอนผมลวกนะผมจะเห็นว่ามีน้ำอยู่นิดนึงหมูชิ้นเล็กก็มันไม่เผ็ดมากหรือว่าสามพื้นผมได้ปกติผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกินเผ็ดนะผมกินเผ็ดสู้เคี้ยวไม่ได้กินเผ็ดสู้เพื่อนผมไม่ได้แต่ผมก็ไม่หมายความว่าผมจะไม่กินเผ็ดเลยนะผมก็กินเผ็ดบ้างอยู่เช่นส้มตำเล็กน้อยที่ใส่พริกนิดนึงหรือแซลมอนที่มีวาซาบิใส่ไปกระปิดนึงครับไม่ใช่กระปิดอย่างนี้กระปิดนึงแบบเขาเนี่ยเข้าประมาณเอาไปว่าใส่อ่ะโอเคมันจะเพิ่มรสชาติผมแนะนำให้คุณลองกินคั่ววาซาบิดูหมายถึงแบบกินข้าวปั้นญี่ปุ่นอาหารหรือซูชิหรือแซลมอนคั่ววาซาบิดูเพื่อคุณจะได้รู้สึกปลอดภัยในการกินเข้าไปว่าคือวาซาบิมันเป็นใช้เท้าเหมือนกับเป็นรากของต้นวาซาบินะครับผมที่ยังมาทำเพื่อกำจัดพยาธิในสมัยก่อนพอเขาตกปลากลางทะเลเขาไม่แน่ใจว่ามีพยาธิหรือเปล่าลืมไปบางอย่างนี่ถือว่าเป็นวีล็อกแบบป่ะเนี่ยมันก็คือมันไม่ได้เผ็ดมากตั้งแต่ผมอยู่ในห้องแอร์แต่ผมรู้สึกว่าเหงื่อผมนี่เริ่มออกเยอะเลยสังเกตนี่ดิเห็นไหมเหงื่อผมออกชุ่มคอเลยครับผมเป็นคนที่แบบเวลาเหงื่อแล้วมันจะออกคือมันจะออกเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ป่ะแล้วจมูกส่วนหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าทุกคนจะมีการโครงสร้างร่างกายไม่เหมือนกันผมเลยไม่รู้ว่าเหงื่อควรจะออกทุกที่เหมือนกันหรือเปล่าใช่บางคนจะออกตามแขนของออกตอนนี้เป็นการบ่งบอกว่าที่ผมกินเข้าไปเนี่ยเขารู้สึกเผ็ดมันอยู่ในหน้าปากผมมันเริ่มส่งไปถึงข้างหน้าตอนนี้หน้าอกผมยังไม่มีเหนือเพราะว่าความเผ็ดของมันความเผ็ดร้อนของมันยังไม่ลงไปในกระเพาะผมแปลว่าผมติดอยู่ที่หลอดลมที่ผมกำลังจะตายมันรอเล่นน่ะก็มันก็ไม่ได้เผ็ดมากนะเห็นคนรีวิวเขาบอกว่าเผ็ดมากเผ็ดนู่นเผ็ดนี่หรือผมซื้อมาผิดรสผมซื้อไอ้ห่อสีดำที่ผมทิ้งอยู่ข้างล่างตอนทำไปแล้วผมขึ้นรูปมาแล้วกันรูปแบบนี้
แบบนี้นะครับผมคิดแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าถูกป่ะไม่ว่าผมจะลองรีวิวเป็นรสชีสดูนะเห็นเขาบอกรสเย็นอร่อยด้วยอ่ะโอ้อยากให้ผมรีวิวไหมนี่ผมคำถามหลายอย่างอยากทำเลยผมอยากทำช่วงคุยกับพวกคุณนะผมพวกคนดูแต่ผมยังคิดไม่ออกว่าจะตั้งชื่อเป็นโปรเจกต์ว่าอะไรดีนี่ผมมีโปรเจกต์นะครับมาบอกโอเคครับผมกินที่หมดก่อนมาโบราณกล่าวไว้ถ้าทำอาหารอย่าร้องเพลงหรือพูดคือไม่ทำไมเพราะทำให้น้ำลายของคุณลงไปในอาหารครับไอ้ผลบางครั้งก็เป็นอย่างนี้อ่ะโอเคคำสั่งที่ผมกินไปล่าสุดเมื่อกี้ผมสัมผัสได้ถึงรสของไข่ที่ผมทำมันดิบคือมันไม่สุกนี่เหลือแค่นี้ละเหมือนต้มยำอันนี้นี่เป็นน้ำของลวกเส้นนะครับผมทำให้น้ำยังติดอยู่ในเส้นแล้วก็น่าจะเป็นน้ำของการลวกเส้นมันไม่ยากใช้น้ำซอสหรอกการทำเนียมญี่ปุ่นนะครับผมเวลาคุณกินพวกราเมงหรือพวกนี้แต่ยิ่งคุณซูดเสียงดังแค่ไหนแปลว่าอาหารยิ่งอร่อยแค่นั้นมาฟังเสียงซูดผมกันว่ามันจะอร่อยแค่ไหนแค่นั้นเหรออร่อยพี่นะมันเริ่มร้อนแล้วไม่เป็นไรผมยังทนได้อยู่หมดแล้วเหลือชิ้นสุดท้ายเส้นโบราณคุณบ้านผมเคยสอนไหมครับผมว่าอยากกินข้าวอยากกินเหลือเพราะเดี๋ยวถ้าน่าจะไม่มีข้าวกินอันนี้ผมก็กินหมดละแต่พอดีนี่มันไม่ใช่ข้าวมันคือก๋วยเตี๋ยวเพื่อนกันโทรมาผมจะเอาน้ำโมผมตั้งไว้ตรงนี้แล้วผมจะไม่กินมันโอเคมาไปกับการรีวิวครับผมมาม่าเกาหลีที่ผมแบบเหนื่อยแค่ออกเพราะผมเริ่มเบื่อแล้วเจอใหม่ครั้งหน้าครับผมครั้งหน้าจะให้ผมรีวิวอะไรทีมบอกคอมเมนต์บอกได้หลายทีครับคือคอมเมนต์บอกใต้คลิปว่าอยากให้ผมกินอะไรแล้วก็จะให้ผมอยากทำอะไรกับไอ้มุนมุนนี่คอมเมนต์ในแฟนเพจนะครับผมมีแฟนเพจอยู่ตรงนี้แฟนเพจผมอยู่ตรงนี้นะครับผมอย่าลืมกดตามนะครับผมสักคิดที่เป็นตัวนี้ไปเจอใหม่พันหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย